เล่าต่อไปนี้ก็คือมีภาพจากกล้องหน้ารถของรถคันที่เขาขับตามมาคุณผู้ชมฮะภาพเนี่ยอุ้ยปุ๊บโอ้โหคือมันจะเห็นจังหวะที่คนขับรถพ่วงเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถนะคะอย่างที่บอกนะครับว่าพุ่งออกมาผ่านทางกระจกคุณผู้ชมฮะดูจังหวะนี้อันนี้เรานำเสนอเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมเนื่องจากไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยชัดเจนปุ๊บร่างกระเด็นออกมาร่างมากระแทกกับประตูของรถเก๋งคันที่เป็นเจ้าของที่ชลบุรีกันหน่อยครับสองวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านสุดท้ายกลายเป็นอุบัติเหตุชนประสานงากับรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่นะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหที่มาทางตรงเนี่ยคือ2วัยรุ่นที่หนีด่านแต่ที่โค้งมาน่ะคือมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ครับและเจ้าหน้าที่2นายบาดเจ็บสาหัสนะฮะดาบตำรวจสมภพเอี่ยมสำอางและดาบตำรวจธีรศักดิ์จวงคนงามครับจากสภ.ดอนหัวล่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะทีนี้ในตัวของเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องขับหนีด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจฮะพลตำรวจตรีนันทชาติเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตำรวจได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์หนีด่านมาจึงแจ้งไปยังตำรวจที่ตั้งจุดสกัดก็คือ2ท่านนี้ดาบตำรวจสมภพกับดาบตำรวจธีรศักดิ์ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะมาดักจะมารอจับ2คนนี้แต่พอขี่มานั่นแหละฮะมาด้วยความเร็วทั้งคู่จึงประสานงากันอีเหตุการณ์หนึ่งคลิปหน้ารถเก๋งนั้นสามารถบันทึกเอาไว้ได้นะครับเป็นคนขับรถซึ่งเป็นสองสามีภรรยาชาวเยอรมันไปขับรถจักรยานยนต์ตัดหน้ารถเก๋งถูกชนเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถนะครับเป็นคลิปเหตุการณ์กล้องหน้ารถของรถเก๋งคู่กรณีที่บันทึกเอาไว้ได้ขณะที่ชายชาวเยอรมันพร้อมกับภรรยานะครับซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยขี่รถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระทันหันครับจนเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตดังกล่าวที่จุดกลับรถถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับนายสมหมายเทียมทัศน์อายุ30ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งคันดังกล่าวก็เปิดเผยนะครับว่าตำรวจใช้คลิปวิดีโอเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีโดยพบว่าขณะที่รถเก๋งขับมาถึงที่เกิดเหตุจู่ๆครับผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์เลี้ยวเข้ามาเพื่อเป็นการกลับรถแบบกระทันหันนะครับทำให้เบรกไม่ทันแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเป็นเหตุให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับ